ที่5ฝ่ายมหาปุโรหิตทุกคนก็เลือกมาจากมนุษย์และแต่งตั้งไว้ให้แทนมนุษย์ในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือนำเครื่องบรรณาการและเครื่องบูชามาถวายเพื่อลบล้างบาปท่านแสดงใจอดทนนานด้วยความรักต่อคนเขาและคนหลงผิดได้เพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนเพราะเหตุนี้ท่านจึงต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปทั้งของตัวเองและของคนทั้งปวงด้วยและไม่มีผู้ใดตั้งตนเองเป็นปุโรหิตได้แต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรนในทํานองเดียวกันพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตแต่ทรงรับพระเกียรตินี้จากพระเจ้าผู้ได้ตรัสกับพระองค์ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดท่านและได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่าท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตตามแบบอย่างของเมลกีเซเดกฝ่ายพระเยซูขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้นพระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าได้ทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซูถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังด้วยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้วพระเยซูก็เลยทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อพระองค์โดยพระเจ้าก็ได้ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกการตักเตือนไม่ให้ทิ้งพระศาสนาเรื่องเกี่ยวกับมหาปุโรหิตนั้นมีมากและยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้เพราะว่าท่านทั้งหลายกลายเป็นคนหูตึงเสียแล้วถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายต้องกินน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นผู้เยาว์อาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่สำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกหัดอบรมให้สามารถรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้ว